ลุยลีกยุโรปกัปตันผู้ร่วมทัพราปิดบูคาเรสต์ทีมดังลีกโรมาเนียกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวร่วมทัพสโมสรในประเทศโรมาเนียถือเป็นการลุยยุโรปครั้งแรกของเจ้าตัวสโมสร CS Rapid București ทีมวอลเลย์บอลในประเทศโรมาเนียประกาศคว้าตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยโดยการย้ายไปร่วมทัพ CS Rapid Bucureștiครั้งนี้ของมือเซตวัย 29 ปีจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวได้โลดแล่นในทวีปยุโรปโดยจะสวมเสื้อหมาย 3 ให้กับ CS Rapid București และต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมกับ Beatrice Ramona Postea นักตบเจ้าถิ่นรวมถึงอีดายองนักวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ที่เข้าร่วมทีมเมื่อปลายปีที่แล้วสำหรับพรพันธ์เกิดปราดที่หมดสัญญากับจาการ์ตาโปซิโวโปนวานในโปรลีกาประเทศอินโดนีเซียมีผลงานโดดเด่นกับทีมชาติโดยคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมประจำการแข่งขัน AVC คัพ 2022ศึกเนชั่นลีก 2022 ก็มีสถิติการเซตบอลมากที่สุดโดยทำไปถึง290 ครั้งขณะที่สถิติเซตเพื่อทำคะแนนสำเร็จทำได้ถึง 35.85% และค่าเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่ 36.25% ส่วน CS Rapid Bucureștiถือเป็นทีมชื่อดังในลีกโรมาเนียเคยคว้าแชมป์โรมาเนียนลีกถึง 19 สมัยแต่ปัจจุบันห่างหายการคว้าแชมป์มานานโดยฤดูกาลเศษ 2021-22 ที่ผ่านมาจบอันดับ 7 ของลีกและคว้าอันดับ 3 โรมาเนียคัพไทยอนันทวีปทนไม่ไหวคนด่าอ้ำป้องเพื่อนไม่แอบไม่คิดว่าอยู่เหนือใครสัมผัสจะรักกรณีการเลิกรากันของคู่รักซุปตาอ้ำพัชราภาและไฮโซพกต้องบอกเลยว่าดราม่าฟาดไปครึ่งวงการตั้งแต่ตามหาว่าใครคือตัวย่อมือที่ 3 ลำมาจนถึงดาราที่ออกมาแสดงความคิดเห็นหากเอ็นเอียงไปฝ่ายใดก็จะถูกคนเห็นต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารวมถึงตัวของอ้ำเองที่ทั้งช้ำใจที่เลิกกับแฟนยังมาโดนชาวเน็ตที่คิดต่างเข้ามาคอมเมนต์รุนแรงซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบโต้ใดๆแต่เพื่อนๆคนที่รักเธอก็จะออกมาให้กำลังใจและปกป้องสาวอ้ำเห็นได้จากที่ตั้งแต่มีข่าวก็จะมีเพื่อนแวะเวียนนัดพบกับซุปตาแทบทุกวันและล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างชายอนันทวีปที่เห็นคอมเมนต์แย่ๆถึงสาวอ้ำก็อดทนดูไม่ได้ออกมาโพสต์สื่อรูปคู่เพื่อนรักพร้อมเขียนข้อความว่าเพื่อนชายคนนี้คือผย.คนหนึ่งที่มีจิตใจดีที่สุดมากๆคนหนึ่งชายมั่นใจว่าใครได้อยู่ใกล้อ้ำจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเขาโคตรจะถ่อมตัวให้เกียรติทุกคนเสมอหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และอ้ำไม่เคยทำให้ใครผิดหวังผย.ที่โคตรจะตรงต่อความรู้สึกตรงต่อคำพูดต่อทุกสิ่งอย่างคำว่าแอบเหรอออย่าคิดรักเธอที่สุดเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้และโคตรโชคดีที่สุดที่ได้เป็นเพื่อนเธอผย.ที่มีแต่คำว่าให้เธอเลยรักนะโดยอ้ำได้ตอบกลับด้วยว่าฉันก็โคตรโชคดีที่มีเธอเป็นเพื่อนรักเธอนะชายอยู่กันไปจนแก่เลยนะด้านชายก็ได้คอมเมนต์ตอบสาวอ้ำเพิ่มเติมว่ารักเธอนะรู้ไหมน้ำตาไหลเองนี้อยู่ที่เที่ยวนะแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพยาคนนี้เป็นคนพิเศษที่ถ้าใครได้รู้จักได้ใกล้ชิดจะเข้าใจจะรู้ทุกอย่างที่เป็นไปโดยไม่มีข้อกังขาใดๆไม่ชอบเลยที่คนมาคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้จักตัวตนของเธอที่แท้จริงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วจะเข้าใจ ตัวตึงระยองโผล่งานประจำปีเผยรักษาหายแล้วขอโอกาสกลับตัวแห่เซลฟี่ตัวตึงระยองโผล่งานประจำปีย้อนรอยตลาดไผ่ล้อม100ปีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายเผยเชิญมาออกงานเพราะรักษาหายแล้ววอนสังคมให้อภัยเมื่อวันที่ 7 มกราคม2566 นายสุทธิพงษ์ทองส่องแสงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายระยองได้พานกน้อยหรือตัวตึงระยองที่ตีกลองริมชายหาดระยองจนโด่งดังบนโลกออนไลน์โดยนำมาโชว์การตีกลองสไตล์ตัวตึงระยองภายในงานประจำปีย้อนรอยตลาดไผ่ล้อม100ปีตลาดวันวานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองตั้งแต่วันที่ 6-8 มกราคม 66โดยเมื่อนกน้อยได้ทำการโชว์การตีกลองปรากฏว่าคนได้แห่กันเข้ามาขอถ่ายรูปกันจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าส่งสินค้าที่ขายให้จึงทำให้นกน้อยดีใจอย่างมากและทำการแสดงการตีกลองให้ชมจนเป็นที่ชื่นชอบของพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่เข้ามาร่วมงานนกน้อยเปิดเผยว่าดีใจมากทางเทศบาลตำบลบ้านค่ายให้โอกาสมาทำการโชว์ตีกลองซึ่งตนพร้อมรับงานแล้วหลังจากรักษาจนหายและกลับไปอยู่ที่บ้านใจชลบุรีโดยวันนี้มากับน้องสาวยืนยันว่าตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอีกแล้วนายสุทธิพงษ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค่ายได้กล่าวว่าเกี่ยวกับตัวตึงระยองนั้นทางเทศบาลได้ประสานให้มาร่วมแสดงภายในงานเพราะนกน้อยได้รับการรักษาจนอาการหายดีแล้วตนจึงต้องการเปิดโอกาสให้นกน้อยมาเป็นสีสันภายในงานพร้อมกับเปิดเผยต่อสังคมว่ารักษาจนหายเป็นปกติแล้วโดยตนได้มอบเงินเป็นค่าเดินทางและเป็นสินน้ำใจให้กับนกน้อยไว้เป็นค่าใช้จ่ายอีกด้วยตนรู้สึกดีใจที่ผู้ร่วมงานต่างก็ชื่นชอบตัวตึงระยองจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งสำหรับงานเทศกาลตลาดไผ่ล้อม100ปีเป็นงานประจำปีที่จัดต่อเนื่องกันมาจึงขอเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวชมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มตำบลเพื่อสนับสนุนวิถีชุมชนและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงเตี่ยแต้จิ๋วหลวงเตี่ยไหหลำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป